MEA เปิดตัวซ u เปอร์ชาร์จเครื่องชาร์จรถยนต์ EV ีความแรงสูงกลางกรุงเป็นสถานีที่35นะครับทำให้ตอนนี้มีหัวชาร์จรวม144หัวชาร์จครับเรื่องนี้ครับคุณวิลาเฉลยสัตว์ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเป็นประธานพิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า MEA EV s u p e r เปอร์ชาร์จโดยมีคุณจตุรงสุริยาสสินรองผู้ว่าการ MEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีณอาคาร วัฒนวิพาดการไฟฟ้านาครหลวงสำนังกงานใหญ่คลองเตยครับคุณจตุรงกล่าวว่า MEA ให้ความสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้ารองรับการใช้งาน E ีีในพื้นที่กรุงเทพมหานาครนนทบุรีและสมุทร,ราการครับโดยการเปิดตัวซ u เปอร์ชาร์จรังนี้เป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้ารูปแบบ DC Quick Char ์เจอรจำนวน2เครื่องครับมีความสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้ารวมสูงสุด142กิโลวัตต์ต่อเครื่องครับ แต่และเครื่องประกอบด้วยหัวชาร์จแบบ DC Quick c h a r g e จจำนวน2หัวชาร์จและแบบ AC Type 2จํูจำนวน1หัวชาร์จครับรวมทั้งสิ้น6หัวชาร์จทำให้ a b a มีจำนวนหัวชาร์จรวมทั้งสิ้น144หัวชาร์จและภายในสิ้นปีนี้ครับจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น244หัวชาร์จตั้งเป้าให้ครบ600หัวชาร์จภายในปี2570ครับที่ผมเรียนไปแล้วว่า ทุกๆปีเราจะติดตั้งปีละ100หัวชาร์จก็แปลว่าในในสิ้นปีนี้นะครับเราจะมีสถานีชาร์จนะครับหัวชาร์จทั้งสิ้นเนี่ยถึง2 4 4หัวชาร์จด้วยกันนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นปีละ100หัวชาร์จทุกๆปีครับระหว่าง M E A P E A และ E G A T ในการพัฒนาระบบ E V Data Roaming ทำให้ M E A E V application สามารถแชร์ข้อมูลกับทางแอปพลิเคชันอื่นๆให้ประชาชนเปิดแอปไหนก็ได้ของ3การไฟฟ้านะครับสามารถค้นหาสถานีชาร์จชาร์จข้ามเครือข่ายชำระเงินได้ในแอปเดียวด้วยครับ